ดีไซน์ของ Vivo X60 Pro 5G นั้นแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ผิวด้านหลังเป็นกระจกแบบด้านป้องกันคราบรอยนิ้วมือได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็เป็น Gorilla Glass 6ด้วยด้านข้างเนี่ยทำเป็นแบบโค้งเข้าหากรอบเครื่องทำให้รับกับอุ้งมือของเราเวลาถือนะครับแต่ต้องแจ้งไว้ว่าค่อนข้างลื่นเลยครับแมทเทอเรียลนี้และสีที่เห็นคือ Shimmer Blue นะครับต้องบอกเลยว่าสวยถูกใจมากๆนะครับคือเบสเขาเนี่ยจะออกเป็นสีฟ้าแต่เวลาโดนแสงนะครับมันจะเปลี่ยนสีมีม่วงมีชมพูมีทองมีฟ้าโอ้โหคือแบบสวยมากเวลาโดนแสงเล่นกับสีนี่สุดๆนะครับโมดูลกล้องอยู่ด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็จัดวางเป็นแบบ2สเต็ปดีไซน์แบบเดิมนะครับทำให้รู้สึกว่าเรียบแล้วก็หรูหราเฟรมเครื่องเป็นอลูมิเนียมครับเราต้องบอกว่าบางมากๆโดยเฉพาะด้านข้างนะครับก็จะมีกระจกฝาหลังแล้วก็กระจกหน้าจอที่โค้งเข้ามาประกบกันตรงเฟรมเครื่องพอดีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power อยู่ทางด้านขวาครับวัสดุเป็นโลหะเช่นเดียวกันถึงแม้ฝาหลังจะมีกระจกด้านข้างโค้งรับกับอุ้งมือครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นอลูมิเนียมที่บางมากๆในด้านข้างนะครับทำให้เวลาจับนั้นจะรู้สึกเหมือนจะหลุดมือตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องถือกันระวังนิดนึงการบนกรอบเครื่องนั้นสวยงามไม่เหมือนใครนะครับผมชอบเลยทีเดียวมีคำว่า professional photographer อยู่นะครับก็น่าจะเป็นการบอกเลยว่าเฮ้ยโหเรานี่เก่งด้านการถ่ายรูปตรงเฟรมด้านบนยังคงเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าตรง professional photographer นั้นเขาทำเป็นแยกไว้เหมือนเป็นแผ่นกระจกนะฮะที่แปะไว้ส่วนด้านล่างก็ดีไซน์เหมือนมีลักษณะโค้งเว้าเข้าไปนะฮะซึ่งก็มีที่ใส่ซิมนะครับมี USB-C แล้วก็ลำโพง1ตัวมากันที่ดีไซน์หน้าจอกันบ้างนะครับมีขนาด 6.56 นิ้วขอบด้านข้างโค้งเข้าหากรอบเครื่องนะครับและถึงแม้หน้าจอขอบข้างจะโค้งนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยใช้งานมายังไม่เจอปัญหาเรื่องที่มันบังเอิญไปแตะโดนหรือว่ามีปัญหากับการใช้งานหน้าจอโค้งในรุ่นนี้นะครับดีไซน์แบบ Ultra O Screen นั่นก็คือเจาะรูกล้องเซลฟี่ไว้ตรงกลางด้านหน้าก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับถ้าเทียบกับเจนก่อนจะอยู่ทางด้านซ้ายบนครับการดีไซน์แบบนี้ก็ไม่รบกวนสายตาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้ารุ่นต่ำจาก X ลงไปเนี่ยจะเป็นจอติ่งหมดเลยใต้จอนี้ Vivo เขาก็ใส่ที่สแกนนิ้วมาให้ด้วยนะครับสแกนได้รวดเร็วแม่นยำสุดๆแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยต่ำไปนิดหนึ่งตัวเครื่องมีน้ำหนักอยู่ที่179กรัมครับน้ำหนักอยู่ที่พอดีนะครับไม่หนักจนเกินไปทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการถือเครื่องนานๆครับมาดูเรื่องของหน้าจอลึกขึ้นกันดีกว่านะครับหน้าจออย่างที่บอกขนาด 6.56 นิ้วเป็น AMOLED ครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นะครับแหมถ้าได้ 2K จะเยี่ยมมากเลยแต่ Vivo เองก็จัดหน้าจอ Refresh Rate 120Hz มาให้ในรุ่นนี้ครับทำให้การใช้งานนั้นละมุนแล้วก็ลื่นไหลนะครับใครที่เคยใช้แล้วก็จะรู้ดีว่าเป็นยังไงแล้วก็ยังมี Touch Sampling อยู่ที่240Hz ด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้การใช้งานนั้นติดนิ้วมากๆจะมีผลมากๆโดยเฉพาะเวลาเล่นเกมนะครับทดสอบแล้วก็รู้สึกว่ามันติดนิ้วดีสุดๆจากการใช้งานตัวหน้าจอสว่างสู้แสงดีนะครับเรื่องของสีหน้าจอนั้นสามารถปรับได้นะครับถ้าค่าเริ่มต้นที่สแตนดาร์ดเลยค่อนข้างจะสดแล้วก็ออกไปทางโทนเย็นนะฮะถ้าอยากใช้สีตรงๆให้ปรับไปที่ Professional หรือจะปรับโทนร้อนโทนเย็นเองก็ได้ครับในเรื่องของการดูหนังเองก็รองรับ HDR 10 Plus นะครับอย่างใน Netflix เองก็แสดงเป็น HDR Full HD ครับ Apple... และแสดงผล HDR ทาง YouTube เช่นเดียวกันครับลำโพงของ Vivo X60 Pro 5G นั้นน่าเสียดายที่มาเพียงตัวเดียวนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นลำโพงตัวเดียวที่เสียงดังดีมากๆเลยครับนอกจากนี้ก็รองรับคุณภาพเสียงระดับ High Res ด้วยนะครับรุ่นนี้แบตเตอรี่ของ Vivo X60 Pro 5G ตัวนี้มากับขนาด 4,200 มิลลิแอมป์พูดกันตรงๆนะครับเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนอื่นๆที่ออกมาในช่วงนี้นั้นตัวเลขถือว่าน้อยครับแต่ตัวเลขก็เรื่องนึงการใช้งานจริงก็เรื่องนึงนะครับผมใช้งานเองเนี่ยใน1วันก็ใช้งานได้รอดนะฮะสกรีนออนไทม์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่5ชั่วโมงขึ้นไปก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่กลางๆนะครับใน1วันก็ได้อยู่ใครที่เล่นเกมหนักๆก็พกที่ชาร์จไว้ก็ดีนะครับมากับหัวชาร์จ33วัตต์ทดสอบการชาร์จนะครับจาก 0% 30นาทีได้แบตกลับมา 50% พอดีเป๊ะเลยอย่างที่รู้กันว่าเป็นตัวเรือธงสเปคก็ไม่ธรรมดานะครับชิป Snapdragon 870ครับแรม 12GB และความจุตัวเครื่อง 256GB ครับเพิ่ม Micro SD Card ไม่ได้แต่สามารถใช้งานได้2ซิมนะครับแล้วก็รองรับ 5G แบบ Dual Standby ด้วย
สเปคนี้เมื่อวัดคะแนน Geekbench นะครับ Single Core 1000 Multi Core 3400นะครับแทบจะไม่ต่างจาก Snapdragon 888เลยครับสามารถเล่น Genshin Impact ปรับแบบ High ได้เลยนะครับก็เรียกว่าลื่นๆเลยมีเฟรมเรทตกบ้างเล็กน้อยเท่านั้นไม่น่ารำคาญเท่าไหร่ครับถือว่ายอดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยี Extended RAM ของ Vivo นะครับทำให้เครื่องเล่นได้แรงแล้วก็ลื่นขนาดนี้นะครับวิธีการของเขาก็คือเขาจะไปดึงเนื้อที่นะครับ 3GB มาบวกเป็นแรมให้ 3GB นะครับทำให้คุณมีแรมรวมทั้งหมดเนี่ย 12+3 ครับถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆแล้วผมก็ชอบมากเลยมากันที่กล้องที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับ Vivo เขาร่วมพัฒนากับ Zeiss ครับนำคุณภาพของเลนส์ Zeiss เนี่ยสู่สมาร์ทโฟนของเขาในรุ่นนี้ X60 Pro 5G ครับมีกล้องหลัง3ตัวด้วยกันเลนหลักที่ 48 ล้านพิกเซลมี Gimbal Stabilization 2.0 กันสั่นครับเซ็นเซอร์เป็น Sony IMX598 ครับซึ่งมีการคัสตอมไมซ์มาให้ Vivo ใช้โดยเฉพาะเลยเลนซูม2เท่าที่ 13 ล้านพิกเซลและเลนอัลตร้าไวด์120องศา 13 ล้านพิกเซลครับภาพจากเลนหลักนั้นต้องบอกว่าออกมาแนวแบบสีสดนะครับดูจากภาพได้เลยจะรู้สึกว่าสีมันสดใสไปหมดเลยนะครับเก็บรายละเอียดก็ดีคอนทราสต์ก็ดีนะครับไดนามิกเลนส์ก็เรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวเรียกว่าหยิบขึ้นมาถ่ายอะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเขามี AI คอยตรวจจับสิ่งของต่างๆให้เราแล้วก็ปรับให้อัตโนมัติด้วยดูภาพที่เลนส์ซูม2เท่ากันบ้างก็ทำผลงานได้ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับดูจากภาพได้เลยรายละเอียดต่างๆก็ยังมีนะครับไดนามิกเลนส์แล้วก็แน่นอนเรื่องของภาพยังคงเป็นโทนที่แบบสีสดเหมือนกับเลนส์หลักเลยนะครับต่อกันที่อัลตร้าไวด์ครับภาพออกมาดีมากนะครับผมชอบมากเลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนยังคงติดสไตล์ภาพสีสดอยู่นะครับแต่โดยรวมแล้วสามารถเก็บรายละเอียดนะครับไดนามิกเลนส์ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเลนส์อัลตร้าไวด์ที่ผมชอบถ่ายมากๆเพราะว่าถ่ายสนุกครับและใช้เลนส์อัลตร้าไวด์ในการถ่ายมาโครหรือภาพระยะใกล้ได้ด้วยนะครับถ้าเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ที่ไม่มีออโต้โฟกัสก็คงไม่สามารถถ่ายมาโครได้ระดับนี้นะครับก็เรียกว่าให้ความคมชัดเก็บรายละเอียดได้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะใครที่จะถ่ายเนี่ยต้องมีแสงที่เพียงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับการถ่ายมาโครก็ให้ผลลัพธ์ที่เป็นที่น่าพอใจครับหนึ่งอย่างที่ต้องชม Vivo ในรุ่นนี้ก็คือมีการปรับอินเทอร์เฟซของกล้องในการเปลี่ยนเลนแล้วนะครับก่อนหน้านี้จะมีปุ่มแยกต่างหากที่ไม่เปลี่ยนที่ค่อนข้างยุ่งยากแต่ตอนนี้สามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายแล้วหนึ่งโหมดที่น่าสนใจของ Vivo มีชื่อว่า Long Exposure นะครับนั่นคือการเปิดชัตเตอร์ไว้นานๆนั่นเองครับเอาไว้ถ่ายพวกไฟยืดๆน้ำตกเป็นต้นนะครับมีหลายแบบเลยให้เลือกเวลาถ่ายก็ต้องมือนิ่งๆนะครับหรือว่าใช้ขาตั้งกล้องก็ดีนะครับอย่างโหมดนี้น้ำตกเนี่ยใช้เวลา8วิในการนับถอยหลังครับก็จะทำให้ได้ภาพน้ำตกที่บริเวณน้ำไหลเนี่ยจะมีความเนียนสมูทมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับภาพปกติแล้วต่อกันที่ภาพถ่ายตอนกลางคืนเลยแล้วกันนะครับการถ่ายตอนกลางคืนของ Vivo นั้นต้องบอกว่าถ่ายทีไรก็ออกมาเหมือนไม่ใช่ตอนกลางคืนทุกทีคือภาพมันออกมาสว่างกว่าที่ตาเราเห็นมากเลยครับด้วยความที่กล้องเขามี AI อยู่แล้วนะครับมันก็จะปรับให้เราอัตโนมัติเลยเป็นภาพที่ค่อนข้างสว่างครับแต่แน่นอนนะครับว่า Night Mode นั้นทำให้ภาพดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับและใช้ได้ทั้ง3เลนเลยทั้งเลนปกติเลนอัลตร้าไวด์แล้วก็เลนซูม2เท่าด้วยก็เรียกว่าภาพถ่ายตอนกลางคืนนั้นไม่ใช่ปัญหาของ Vivo X60 Pro 5G ตัวนี้เลยครับมากันที่การถ่ายแบบ Portrait กันบ้างนะครับสำหรับ Vivo เนี่ยครับว่า Portrait ของเขาคือโหมดที่ปรับเอาไว้ใช้สำหรับคนโดยเฉพาะเลยพอเข้ามาในโหมด Portrait แล้วก็จะมีเมนูย่อยให้ปรับอีกอย่างการปรับภาพหน้าชั้นหลังเบอร์ค่า F นะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้ในโหมด Portrait เท่านั้นแล้วก็เลือกรูปแบบของโบเก้ไฟได้ด้วยนะครับให้เป็นหัวใจให้เป็นดาวให้เป็นผีเสื้อได้หลายแบบเลยมีปรับบิวตี้ครับอันนี้ก็สามารถปรับได้เยอะเลยความเนียนใสความขาวรูปหน้ารูปจมูกรูปตารูปแก้มโอ้โหเรียกว่าย่อยละเอียดมากๆอันนี้ต้องลองมาปรับกันดูครับซึ่งใครเคยใช้ Vivo แล้วน่าจะชินและอันสุดท้ายคือการปรับสไตล์ภาพที่เขามีเซตมาให้แล้ว5แบบด้วยกันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสไตล์ภาพน้อยลงไปเยอะเหมือนกันเมื่อเทียบกับรุ่นผ่านๆมานะครับโดยเฉพาะ X50 Pro 5G และในโหมดเดียวกันนะครับก็มีฟิลเตอร์ให้เลือกใช้หลายฟิลเตอร์เลยรวมไปถึงเอฟเฟคไฟ
ไฟต่างๆก็มีครับด้วยความที่ลูกเล่นเขาเยอะขนาดนี้นะครับทำให้ Vivo X60 Pro 5G นั้นเป็นกล้องที่ถ่ายคนได้สนุกมากๆนะครับเพราะว่าปรับได้เยอะมากๆแล้วก็ถ่ายออกมาสวยมากๆเช่นเดียวกันในโหมด Portrait เองถ่ายได้2ระยะนะครับนั่นคือ1เท่าแล้วก็2เท่าด้วยการตัดขอบโดยรวมทำได้ดีนะครับก็ยังคงมีพลาดอยู่บ้างแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันว่าการถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอก็ยังไม่มีเครื่องไหนที่ทำได้เพอร์เฟคนะครับเราลองมาดูตัวอย่างภาพของภาพ5สไตล์นะครับที่ Vivo เซตมาให้เราถ่ายเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างลองไปชมกันอันแรกคือ Natural นะครับก็ตามชื่อภาพดูธรรมชาตินะครับไม่มีอะไรต่างจากเลนส์ปกติที่ไม่เปิดมากนักนะครับก็จะมีเรื่องของ Shadow กับเรื่องของ Contrast ที่เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งอันที่2เรียกว่า Size Biota นะครับเรียกว่าเป็นตัวพิเศษเลยที่ทำมากับการจับมือของ Size โดยเฉพาะนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะโบเก้ที่เหมือนเป็นวงน้ำนะครับที่เหมือนน้ำหยดลงไปตรงกลางแล้วก็กระจายออกไปทั่วฉากนั่นเองนะครับลองสังเกตดูอันที่3ชื่อว่า Vintage Film นะครับอันนี้มีกรอบมาให้ด้วยเป็นกรอบสีดำนะครับแล้วตัวภาพเองก็จะเหมือนมีรอยเล็กๆน้อยๆเหมือนฟิล์มเก่าๆแบบนี้อันที่4ชื่อว่า French Impression นะครับโอ้โหมันจะดูฟุ้งมากเลยมันจะดูฟุ้งดูอุ่นดูน้ำตาลน้ำตาลนะครับทำให้นึกถึงแบบว่า Paris ฝรั่งเศสและอันสุดท้ายเรียกว่า Flash Portrait นะครับอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะครับภาพจะดูเป็นโทนเย็นๆหน่อยแล้วก็เรื่องของสีดำจะมีความเข้มขึ้นภาพจะดูเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่กดถ่ายโหมดนี้เนี่ยจะมีการยิงแฟลชเล็กน้อยก่อนถ่ายด้วยก็ทำให้ได้ภาพหลากหลายอารมณ์เลยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับมีฟีเจอร์เด็ดๆอีกอย่าง Full Pixel นะครับตัวนี้สามารถถ่ายได้เต็ม48ล้านพิกเซลเลยทำให้เก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับซูมเข้าไป 400% ก็ยังคมชัดอยู่ในขณะที่ถ่ายด้วยโหมดปกตินะครับซูมเข้าไป 400% ก็จะเห็นว่ารายละเอียดนั้นไม่ชัดเท่านะครับมี Pro Sport Mode นะครับอันนี้ก็ตามชื่อก็คือเอาไว้ถ่ายอย่างการเล่นกีฬาอะไรที่เคลื่อนไหวเร็วๆนะครับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับเด็กก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะถ่ายยากๆก็ใช้โหมดนี้ก็จะสามารถถ่ายได้ครับมาที่กล้องหน้าเซลฟี่32ล้านพิกเซล f2.5 ครับในส่วนกล้องหน้าเองพวกเอฟเฟกต์ฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างครบนะครับเหมือนกับกล้องหลังมีไลท์เอฟเฟกต์มีฟิลเตอร์เหมือนกันแล้วก็มีสไตล์นะครับแต่ว่าสไตล์ของกล้องหน้านั้นจะไม่เหมือนกล้องหลังเลยก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามีแบบที่เยอะกว่ามากเลยผลก็คือรายละเอียดดีและไดนามิกเลนส์ค่อนข้างเลิศเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับสไตล์ที่เราเปลี่ยนได้เหมือนกล้องหลังที่ผมโชว์ให้ดูนะครับเปลี่ยนได้หลากหลายแนวมากๆถ่ายสนุกเลยและที่สำคัญคือผิวเราดีหน้าเราใสตลอดเวลานะครับอันนี้ที่ถ่ายคือเป็นค่าเริ่มต้นหมดเลยครับและแม้จะเป็นภาพถ่ายตอนกลางคืนที่แสงน้อยก็ยังให้ภาพที่ออกมาดีนะครับแล้วก็ตัดขอบโบเก้ต่างๆออกมาได้อย่างสวยงามการถ่ายวิดีโอต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับรุ่นนี้สามารถถ่ายรายละเอียดสูงสุดที่ 4K60fps นะครับและแน่นอนกล้องหลักเขามี Gimbal Stabilization 2.0 อยู่แล้วทำให้การสั่นได้ดีเลยแต่การสั่นได้ระดับสุดยอดที่ Ultra Stable นะครับอันนี้จะถูกล็อกความละเอียดไว้ที่ 1080p60fps เลยนะครับลองดูตัวอย่างกันดูว่ามันนิ่งขนาดไหนหรือจะลดระดับความนิ่งลงมาที่ Standard Stabilization ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นการสั่นโหมดนี้เนี่ยจะไม่ล็อกความละเอียดกับเฟรมเรทนะครับใช้ได้ทุกอันยกเว้น 4K60fps เท่านั้นเองและสำหรับคนที่อยากถ่ายวิดีโอนะครับที่สามารถสวิชเลนได้3เลนด้วยกันทั้งธรรมดาทั้งซูม2เท่าแล้วก็มุมอัลตร้าไวต้องใช้ความละเอียดที่ 1080p30fps นะครับนอกจากนี้การถ่ายวิดีโอของ Vivo X60 Pro 5G นั้นยังดีกับการถ่ายคนด้วยเพราะว่ามี Beauty Mode นะครับในวิดีโอด้วยก็จะทำให้เราหน้าใสนะครับปรับได้ระดับหนึ่งเลยหรือเพิ่มความสนุกไปได้อีกนะครับเพราะว่าเขามีฟิลเตอร์อีกเพียบเลยครับให้คุณย้อมวิดีโอของคุณได้อีกอย่างที่ชอบนะครับนั่นคือการถ่ายวิดีโอแบบอัตราส่วนของซีนิมาติกนะครับ 2.35 ต่อ1ครับซีนิมาติกมาสเตอร์นั่นเองนะฮะก็จะทำให้ภาพนั้นมีความยาวแล้วก็แคบลงมาเหมือนเรากำลังถ่ายหนังหรือว่าเรากำลังดูหนังในโรงภาพยนตร์เลยครับ
ในเรื่องของเสียงการอัดวิดีโอนั้นก็มี recording noise reduction ด้วยนะครับอันนี้ตัดเสียงรบกวนรอบๆเสียงลมเสียงอะไรออกไปนะครับแล้วก็มี 3D sound tracking อันนี้ก็จะโฟกัสเสียงของวัตถุที่เราถ่ายนะครับให้ดีขึ้นในคลิปของเราครับและสามารถเลือกโคเดกได้ระหว่าง H.264 แล้วก็265ด้วยครับวิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับความละเอียดสูงสุด 1080p 30fps มี beauty mode ให้ถ่ายแล้วหน้าใสนะครับเรื่องของการสั่นก็ได้ระดับประมาณนี้อาจจะไม่เท่ากล้องหลังนะครับแต่สามารถใช้อัตราส่วน cinematic master ที่กล้องหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเหมือนดูหนังอีกแหละและปิดท้ายกันด้วยซอฟต์แวร์นะครับกับ Funtouch OS 11.1 นะครับครอบทับอยู่บน Android 11ก็เป็นอีกหนึ่ง OS ที่พัฒนามาไกลแล้วก็ลื่นดีนะครับมีแอป Drawer นะครับปัดไปทางขวาก็เป็น Google มีแอปที่น่าสนใจอย่าง iManager นะครับที่ทำให้เครื่องของเราเหมือนใหม่ตลอดเวลาคอยทำความสะอาดเครื่องตรวจไวรัสให้เรานะครับอันนี้ก็ถือว่าดีครับแต่ว่าแอปอื่นๆของ Vivo นะครับอย่าง vivo.com นะครับมี Vivo App Store Video Music นะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกเพียบเลยนะฮะที่ใช้ของตัวเองนั้นก็เยอะไปสักนิดนึงครับและนี่ก็คือเรือธงตัวล่าสุดจากVivo ครับกับ Vivo X60 Pro 5G ครับที่เรียกว่าครบทุกด้านจริงๆนะครับกับดีไซน์สีสันที่สวยเครื่องมีความบางแล้วก็น้ำหนักเบานะครับถึงแม้จะไม่มีกันน้ำกันฝุ่นก็ตามหน้าจอ AMOLED คมชัดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มากับ Refresh Rate 120Hz แล้วก็ Sampling Touch 240Hz อีกด้วยพร้อมกับสเปคสุดแรงอย่าง Snapdragon 870นะครับมากับ RAM 12GB +3ได้อีกด้วยกับฟีเจอร์ Extended RAM แรงมากับสุดยอดกล้องนะครับที่จับมือกับ Zeiss Brand เลนดังระดับโลกเลยนะครับมาร่วมทำงานกันทำให้ได้กล้องที่ออกมาถ่ายรูปสวยทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังรวมไปถึงฟีเจอร์ที่เรียกว่าจัดให้เราแบบเต็มๆถ่ายได้สนุกแล้วก็ปรับแต่งได้เยอะมากๆนะครับและเช่นเดียวกันกับการถ่ายวิดีโอด้วยที่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต้องยกนิ้วโป้งให้เลยครับมีจุดสังเกตเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับรุ่นนี้อย่างลำโพงนั่นเองครับที่มาเพียงตัวเดียวไม่ใช่ลำโพงคู่สเตอริโอก็ถือว่าน่าเสียดายเบาๆนะครับมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับถึงแม้จะใช้งานได้ใน1วันแต่ว่าโดยรวมแล้วจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรือธงน่าจะอึดกว่านี้นิดนึงแต่ก็เข้าใจแหละว่าตัวเครื่องมันบางนะครับก็จะทำให้ใส่แบตได้ไม่เยอะมากนักแล้วก็ชาร์จไวเลสไม่ได้ด้วยและอันสุดท้ายคือเรื่องซอฟต์แวร์ของ Vivo นะครับที่ใช้ของตัวเองมากเกินไปหน่อยครับจริงๆใช้ของ Google ก็ได้ปิดท้ายกันด้วยราคาของ Vivo X60 Pro 5G ที่เข้าไทยอย่างเป็นทางการนะครับเปิดตัวด้วยราคา 24,999 บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่โอเคเลยสำหรับผมนะครับก็สมเหตุสมผลดีกับตัวเรือธงที่ราคาไม่ได้สูงจนแตะ 30,000 นะครับแล้วก็ความสามารถต่างๆนั้นก็ครบครันเลยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับ Vivo X60 Pro 5G ตัวนี้คอมเมนต์มาได้เลยทางด้านล่างนะครับฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับใกล้จะแสนซับแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ